สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันแล็บหนึ่งซึ่งเป็นแล็บที่นิยมมากนะครับในการทดสอบในดินเหนียวอ่อนแล้วผมก็จริงๆแล้วผมก็คือชอบใช้แล็บนี้นะครับในดินเหนียวอ่อนซึ่งเราจะมีชื่อว่าแล็บเวนเชียร์เทสนะครับเวนเชียร์เทสเนี่ยเป็นการทดสอบอย่างหนึ่งที่เป็นการทดสอบในฟิลเทสหมายความว่าหลังจากที่เราทดสอบเสร็จในฟิลเนี่ยนะครับเราจะได้ค่าหรือได้ผลการทดสอบเลยนะครับหลังจากที่เราทดสอบเสร็จนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูเทรนด์ของเกี่ยวกับเรื่องฟิลเทสนะครับในอดีตถ้าเราย้อนกลับไปในปีสัก1920นะครับถ้าเราออกแบบในงานเจโอเทคก่อนปี1920นะครับแล็บก็จะไม่มีเลยนะครับทุกคนก็จะมีการทดสอบในการใช้ฟิลเทสนะครับในการทดสอบฟิลเทสในปีนั้นๆก็คือส่วนใหญ่แล้วก็หลักๆแล้วก็เป็นในลักษณะที่เป็น full scale test เช่นอยากจะสร้างฐานรากอะไรสักอันนึงนะครับก็ทดลองดูว่าพังหรือไม่พังนะครับแล้วก็ขยายสเกลเอานะครับหลังจากปี1920นะครับก็มีเชเวอรี่ดันแล็บมากขึ้น1960นะครับแล็บก็จะเฟื่องฟูมากนะครับก็คือสังเกตว่านะครับจาก judgment นะครับ judgment คือเหมือนก็ว่าเป็นประสบการณ์ในอดีตก็จะมีแล็บเข้ามาช่วยใช้ engineering ก็ engineer ก็จะใช้ judgment น้อยลงนะครับจากนั้นหลังจากปี1960เริ่มมีทฤษฎีของเทอร์สกิเริ่มโด่งดังขึ้นมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเทรนด์ก็คือจะเริ่มมีวิธีการวิเคราะห์ที่มากขึ้นนะครับวิธีการวิเคราะห์ก็จะนะครับเยอะขึ้นนะครับจากนั้นนะครับหลังจากปี80นะครับจะว่าเห็นว่าแล็บเนี่ยจะถูกลดลงนะครับก็จะส่วนของฟิลเทสก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจนล่าสุดนะครับในปัจจุบันในงานของเชโอเทคนะครับเราก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนพอร์ชั่นที่เยอะที่สุดนะครับก็คือส่วนที่เป็นฟิลเทสนะครับส่วนที่พอร์ชั่นเยอะที่สุดนะครับคือเป็นการทำฟิลเทสนะครับเป็นแล็บบางส่วนเริ่มมี analytical model นะครับแล้วก็เริ่มมีท้ายสุดก็คือ stochastic นะครับ stochastic model ก็คือเริ่มมีใช้ prop ก็จะประกอบเข้าได้3ส่วนท่านจะเห็นว่าในปัจจุบันในการออกแบบก็ฟิลเทสก็จะเยอะขึ้นซึ่งเป็นเรื่องจริงๆนะครับเวลาผมออกแบบก็คือผมก็ใช้ฟิลเทสเป็นหลักเหมือนกันนะครับในการออกแบบนะครับลองมาดูนะครับฟิลเทสตัวนี้ที่เราจะเทสกันเราเรียกว่าเป็นเวนเชียร์เทสนะครับเวนเชียร์เทสก็ประกอบด้วยใบเวนแบบนี้นะครับต่อหลอดเข้ามานะครับแล้วก็นะครับต่อหลอดเข้ามาแล้วก็เอาตัวหลอดเนี่ยใส่เข้าไปในตัวเฮาซิ่งซึ่งเฮาซิ่งตัวนี้ก็เป็นสปริงสิ่งที่เราวัดคือเราวัดทอร์คนะครับในรูปนี้เราก็จะหมุนนะครับเพื่อที่จะวัดทอร์คตัวใบเวนก็หมุนนะครับนะครับในการเทสตัวฟิลเวนเชียร์ถ้าเราดูตาม HMD 2573นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ length to width ratio นะครับ hก็คือความสุขหนา h to width ratio ก็คือเท่ากับ2 sm ก็คือใช้ h เท่ากับ130 d เท่ากับ65นะครับ breadth thickness นะครับ breadth thickness ตรงนี้นะครับเท่ากับ2มิลนะครับในการทำฟิลเวนปกตินี้เราจะไม่สามารถที่จะกดลงไปแล้วก็เทสได้บางทีดินมันแข็งเราต้องทำบอโฮก่อนนะครับแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็กดใบเวนซึ่งเขามี condition ว่า dfนะครับจะต้องประมาณนะครับ DF ก็ควรจะประมาณ4เท่าของ B B ก็คือ width ของตัว borehole นะครับก็ถ้ายิ่งลึกเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะว่าในโซน borehole โซนนี้นะครับเป็นโซนที่เป็น disturb zone นะครับหลังจากนั้นเวลาเราเทสก็ให้ rotate ใบเวนที่นะครับใบเวนเนี่ยจะต้องเทสนะครับภายใน5นาทีหลังจากที่ insert สั่งไว้นะครับแล้วก็หมุนด้วย rate6องศาเปอร์มินิตนะครับด้วยเรทของที่นะครับหรือประมาณ 0.1 องศาเปอร์เซคันด์นะครับจากนั้นนะครับในฟิลเวนก็พบว่าเจเนอรัลลิมิตก็คือถ้าเผื่อ SU มากกว่า200ตัวฟิลเวนตัวนี้ก็คือใช้ไม่ได้ปกติแล้วพอเราหมุนจนมันพังนะครับพอหมุนตัวเวนเชียร์จนมันพังปุ๊บนะครับเราก็หมุนกลับอีกด้านนึงเป็นการรีโมทนะครับก็คือเป็นตัว remote strength นะครับ strength ที่ได้ก็คือก็เรียกว่า strength HU remote
ครับคือหมุนกลับอีกข้างให้พังแล้วก็เทสใหม่อีกรอบก็คือรีโมทเสร็จเทสอีกรอบก็จะได้ Estuity Remote นะครับในตัวเวนเชียร์เองก็คือสามารถจะได้ Sensitivity ของดินออกมาด้วยนะครับในการทดสอบตัวนี้นะครับโดยเมคานิซึมของเขาโดยหลักๆแล้วก็คือเวลาเราหมุนตัวทอร์กนะครับตัวแรงต่อต้านก็จะมีแรงต่อต้านด้านบนนะครับแล้วก็มีแรงต่อต้านตัวไหนด้านข้างนะครับก็คือเราก็ต้องเอาตัว TV กับ TH นะครับมาบวกกันนะครับถ้าโซออกมาตามสูตรนะครับเราจะได้ว่า Unden Shear Strength นะครับเท่ากับ 6T T ก็คือทอร์ก7 Pi D D ก็คือ diameter ของตัว field wrench shear H O D ก็คือจะเท่ากับ2นะครับนี่คือเป็นถ้าเกิด H O D เท่ากับ2ก็คือใช้สูตรนี้เลยนะครับในการเทสตรงไปตรงมานะครับแต่มันบังเอิญนะครับหลังจากที่ใช้สูตรนี้ในการเทสนะครับเขาก็ลองไปตรวจสอบนะครับกับเคสจริงที่มัน failure นะครับปรากฏว่าลองมาพอตกราฟนี้ดูนะครับเขาพอต factor safety กับplastic index ปรากฏว่าทั้งหมดนี่คือ failure นะครับจะเห็นว่าบางเคสเนี่ยนะครับถ้าใช้ผลจาก field wrench มาวิเคราะห์เห็น factor safety ตั้ง 1.4 เป็นไงครับไม่พัง factor safety เท่ากับ 1.6 บางเคสก็ไม่พัง factor safety เท่ากับ 1. พวกนี้ก็ไม่พังหมดเลยครับแต่ว่าเห็นไหมครับแต่ว่าวิเคราะห์ว่าไม่พังนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นใน field ปรากฏว่ามันพังเขาก็เริ่มงงครับว่าเอ้ยทำไมวิเคราะห์ไม่พังแล้วในฟิวมันพังแสดงว่ามันต้องมีการปรับแก้นะครับเพื่อให้มันสามารถใช้งานได้จริงยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นมีแบงคอกอยู่เบอร์2 factor safety เท่ากับ 1.4 เห็นไหมครับปรากฏว่ามันไม่พังก็แสดงว่าค่าฟิวเรนเชียต้องยังไงครับฟิวเรนเชียต้องลดลงมาต้องมี reduction factor ลงมานะครับเขาก็ลองพอตระหว่างตัว factor safety กับตัว plastic indexผมว่ามันมีนะครับมันเป็นไงครับมันพอจะมีเทรนด์ของมันนะครับจากนั้นเขาก็บอกว่าถ้าต้องการจะให้มันได้อย่างนั้นนะครับในตัวฟรีเวนเชียเขาก็จะมีค่าปรับแก้นะครับซึ่งค่าปรับแก้ขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับค่าพลาสติกอินเด็กซ์ถ้าพลาสติกอินเด็กซ์เยอะนะครับถึงรูปนี้พลาสติกอินเด็กซ์เยอะค่าปรับแก้ก็ต้องเยอะพลาสติกอินเด็กซ์น้อย PI น้อยมันไม่ค่อยเหนียวค่าปรับแก้ก็จะน้อยตามนะครับก็เป็นชาร์ตตัวนี้เป็นแลมด้านะครับขึ้นอยู่กับตัว plastic index นะครับเป็นชาร์ตของตัวเบอร์รัมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใช้สูตรนี้นะครับได้ PI เท่ากับ80ค่าปรับแก้เราก็คือเท่าไหร่ 0.7 นะครับก็เอา 0.7 ที่ได้คูณกับตัว SU free range ก็ได้เป็น SU design ก็จะมีค่าน้อยลงนะครับนี่คือที่เป็นวิธีการปรับแก้ของเบอร์รัมกล่าวโดยสรุปนิดหนึ่งนะครับตัวฟิวเวนนะครับถ้าเผื่อเราต้องการที่จะเอาไปใช้งานนะครับเราต้องทำไงครับต้องปรับแก้ก่อนนะครับเนื่องจาก PI เพราะว่าถ้าผลจากในฟิวจริงเราจะพบว่าไอ้ตัว PI ตัวเนี้ยนะครับมันยิ่ง PI สูงนะครับค่าเหมือนกับว่าค่า SU ที่ได้จากตัวฟิวเวนเชียร์ก็คือจะมีค่าสูงไปเราต้องหรือว่าเราจะต้องตัดตัวนี้ลง